สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนที่รักในพระคริสต์เจ้าพระคัมภีร์วันนี้ก็พูดถึงจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์นั้นก็บอกว่าข้าพเจ้าขอมอบธรรมประเพณีที่สำคัญที่สุดให้กับท่านเป็นธรรมประเพณีที่ข้าพเจ้าได้รับมาอีกทอดหนึ่งคือท่านก็ไม่ได้เห็นโดยตรงแต่ว่าท่านได้รับการดลใจให้เห็นนะครับได้มีโอกาสได้สัมผัสกับความเป็นจริงคือพระเยซูเจ้าได้สิ้นพระชนพระบาปของเราตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์และถูกฝังไว้พระองค์ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพในวันที่3ตามความในพระคัมภีร์และประจักษ์ให้แก่เปโตรและจึงแสดงพระองค์แก่คริสต์สาวก12องค์หลังจากนั้นทรงแสดงองค์แก่พี่น้องมากกว่า500คนในคราวเดียวกันคนส่วนมากในจำนวนนี้ยังมีชีวิตอยู่นี่ก็แสดงว่านักบุญเปาโลเกิดในสมัยของพระเยซูเจ้าแต่ท่านไม่มีโอกาสได้พบปะกับพระองค์หรือว่าเห็นว่าไม่สำคัญก็เลยไม่ได้มีโอกาสจนถึงวันที่ท่านได้รับการประจักษ์คือมีฟ้าผ่ากลางแดดแล้วล้มลงจากม้าแล้วก็ได้พบกับพระเยซูเจ้าเป็นการส่วนตัวมีการไถ่ถามกันว่าพระองค์เป็นใครพระองค์ก็บอกว่าพระองค์นั้นน่ะเป็นคริสเตียนที่เขาก็ไปเบียดเบียนก็เลยมีการไปเรียนคำสอนอยู่ในเมืองดามัสกัสทั้ง3ปีพวกเราเรียนคำสอนน้อยมากแต่นักบุญเปาโลเรียนคำสอน3ปีที่ดามัสกัสแล้วจึงได้ออกไปเทศนาสั่งสอนอย่างเข้มข้นพวกเราโชคดีเหลือเกินต้องขอบคุณนักบุญเปาโลอยู่ตลอดเวลาที่ท่านได้ให้ตัวอย่างในการประกาศพระวรสารส่วนข้อใหญ่ใจความในวันนี้ก็คือพระวรสารและบุญลูกานั้นก็พูดถึงฉากหนึ่งที่น่าดูมากก็คือพระเยซูเจ้ายืนอยู่ที่ฝั่งทะเลสาบที่นาซาเรตก็มีประชาชนมาเบียดเสียดเพื่อฟังพระวาจาของพระองค์แล้วก็พระองค์เห็นเรือสองลำจอดอยู่ที่ริมฝั่งชาวประมงกำลังซักอวน อยู่นอกเรือพระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งที่เป็นของซิโมนขอให้เขาถอยเรือออกไปจากฝั่งเล็กน้อยแล้วประทับสอนสั่งสอนประชาชนจากเรือนั้นเห็นไหมครับพระเยซูเจ้าใช้เรือแทนที่จะเป็นสารธรรมในการเทศสอนเพราะพระองค์ต้องทำงานในที่ต่างๆที่คนสามารถที่จะมารวมกันได้แล้วฉากต่อไปก็คือเมื่อตรัสสอนเสร็จแล้วพระองค์ตรัสแก่ซิโมนว่าจงแล่นเรือออกไปที่ลึกและหย่อนอวนลงจับปลาเถิดลงไปในที่ลึกอันนี้ก็พระศาสนาจักรในช่วงนี้ก็บอกว่าพวกเรานั้นน่ะไม่ค่อยจะลงเรือในที่ลึกไม่ชอบไปหาปลาเหมือนที่พระเยซูเจ้าบอกนักบุญเปโตรมีแต่เลียบฝั่งอยู่นั้นล่ะก็ได้แต่ปลาซิวมาบางทีถามว่าปีนี้มีคนกลับใจไหมไม่มีหรือมีคนเองอย่างเงี้ยถ้าหากว่าพวกเรากล้าที่จะลงไปในที่ลึกอย่างที่พระองค์บอกบางทีพวกเราอาจจะได้ปลามากมายเหมือนกันเวลาที่พระเยซูเจ้าบอกนักบุญเปโตรให้ถอยไปแล้วก็ลงไปในที่ลึกเนี่ยเปโตรก็ทูลว่าพระอาจารย์พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้วจับปลาไม่ได้เลยแต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัสข้าพเจ้าก็ลงอวนไม่เท่าไหร่ปลาเข้าในอวนเต็มจนจะปรินี่ก็คือเป็นการเตือนสอนพวกเราเหมือนกันพี่น้องว่าทำงานโดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อะไรหรือได้น้อยแต่ถ้าว่าเรามาดูเรื่องนี้นะครับก็เตือนพวกเราให้มาดูว่านักบุญเปโตรและเพื่อนๆของเขาทำอะไร 1. ถอยเรือลงไปที่ลึกตามที่พระเยซูเจ้าบอก 2. มีพระเยซูเจ้าอยู่เคียงข้างเขายืนอยู่บนฝั่งให้กำลังใจเรื่องนี้ก็เชิญชวนพวกเราให้มีความอดทนสูงในชีวิตของพวกเราแต่ละคนหลังจากที่นักบุญเปโตรได้ทอดแหเป็น 20-30 ครั้งในคืนนั้นไม่ได้เลยคราวนี้เมื่อ
เมื่อได้ฟังพระเยซูเจ้าสั่งคำสั่งของพระองค์นั้นมันเป็นอัศจรรย์ขึ้นมาทันทีเลยว่าปลาทั้งหลายที่มันหายไปทั้งคืนตอนนี้ก็มารวมกันแล้วก็ทำให้นักบุญเปโตรจับปลาครั้งนั้นแล้วก็ภูมิใจตลอดชีวิตของท่านว่าครั้งหนึ่งที่ทำงานตนคนเดียวเนี่ยหัวเดียวกับเทียมรีบไม่ได้อะไรเลยแต่เมื่ออยู่กับพระอาจารย์ก็ได้มามากมายและท่านก็ใช้อย่างนี้ตลอดชีวิตของท่านก็คือทำงานพร้อมกับพระเยซูเจ้าประการที่สองพระวรสารก็เชิญชวนเราให้ลงทุนลงแรงเหมือนกันเมื่อพระเยซูเจ้าเข้ามาในฉากที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็จะเห็นนักบุญเปโตรและเพื่อนๆในประสบความสำเร็จพวกเขาไม่เป็นเพียงประสบความสำเร็จเท่านั้นแต่อุดมการณ์ที่พวกเขาฝันไว้นั้นได้เป็นจริงขึ้นมาดังนั้นมีหลายคนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่เกิดมาไม่ได้มีความร่ำรวยหรือเก่งกาจหรือว่ามีสุขภาพดีเหมือนทุกๆคนอย่างเช่นมีเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่ชื่อเวลมาเนี่ยเขาเกิดมาเป็นคนพิการแล้วก็รักษาไปรักษามาก็เป็นโปลิโอและในที่สุดก็ทำให้ขาเขาเนี่ยง่อยแล้วก็ไม่ง่อยเท่านั้นนะแต่ว่าเท้าของเขาเนี่ยมันบิดเข้ามาแทนที่จะยื่นออกไปข้างหน้าบิดมาข้างหลังเนี่ยหลังจากที่5ปีผ่านไปเนี่ยแม่ก็ให้มีการดัดเท้าแต่ก็ดัดไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าไปไหนมาไหนเนี่ยแต่ว่าหลังจากที่พยายามสุดความสามารถแล้วเด็กคนนี้อดทนสูงทำให้วันหนึ่งมาก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเหล็กหลาอะไรที่เท้าอีกแล้วก็ไม่ต้องการไม้เท้าด้วยและไม่เพียงเท่านั้นเขาพยายามที่จะวิ่งทุกวันวิ่งทุกวันจนในที่สุดเท้าของเขาเนี่ยมันปกติเหมือนกับคนอื่นทั้งหลายแล้วก็เวลาที่ไปแข่งขันโอลิมปิกชนะแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้คนแปลกใจมากว่าเอ๊ทำไมเด็กคนนี้ที่เกิดมาพิการและกลายเป็นคนที่รับเหรียญทองทุกครั้งไปก็เพราะว่าใจเขาน่ะเป็นใจที่หนักแน่นมั่นคงและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พวกเราจะต้องเรียนแบบนะครับพี่น้องอย่าได้ท้อถอยแม้บางครั้งพวกเราก็เจอปัญหา108แต่คนที่จะช่วยเรานั้นมีพระผู้เป็นเจ้าอยู่เคียงข้างไม่ใช่ใครอื่นก็ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้พวกเราได้ทำงานได้ผลเหมือนกับนักบุญเปโตรและเหมือนกับเด็กคนนี้ที่ได้เหรียญทองนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์